สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพบกับเจซีตอนสวยๆมานี่จ้าพี่น้องสิเดินทางไปรับยิงเถานะคะยิงเจี๊ยบนะคะนางจะไปซื้อโทรศัพท์ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงแล้วพี่น้องคะนางไปตั้งแต่วันอย่างวะ30,000แหละพี่น้องนางยังไม่ได้กลับเลยแต่ก็มื้อนี้ก็สิไปสู้นางไปปักซองเลยนางจะไปถอยโทรศัพท์ใหม่นะคะต่อไปคลิปของนางก็สิบริษัทรัวๆเรียนๆแหละครับพี่น้องเอ้ยสิไปรับนางอยู่บ้านเจ๊อมราพุ่นแหละพี่น้องเจ๊อมราก็สิไปน้ำกันบ่จักมื้อนี้ติดตามไปเบิ่งน้ำกันนะคะวันนี้เจ๊สิจะไปรับเจ๊เจี๊ยบค่ะให้อนัทพลอยู่เบิ่งว่าบังค่อยอยู่เฮือนนะคะสบายดีพี่น้องมาหอดแล้วค่ะมาหอดบ้านเจ๊อมราอีกแล้วค่ะแต่พวกนางพักกันแล้วแล้วบ่คะพวกนางพักกันแล้วเวียกแล้วงานแล้วบ่คะอยู่ทางเลอโอ้ยเบียร์ใหม่เพื่อนพี่น้องเอ้ยเบียร์ใหม่เจ๊อมรานางซื้อเบียร์ไม้มาปลูกมีต้นขนุนมะม่วงลำไยมะพร้าวจากอยู่ทางเลออยู่ในเถียงนาพาสุกนี่แหละพี่น้องค่ะว่าอะไรพร้อมแล้วบ้างทำอะไรพูดโพพี่น้องเอ้ยไปข้างอ้างแล้มนั่นแปดมือแปดคืนบริมือเฮือนเมื่อสารอย่ามาว่าบุญมาเอากูหรือไม่ใช่ว่าว่าอีนั่นก็เป็นอะไรมันคือบริไลได้ปล่อยมันเมื่อบ่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้คือจังว่าอ๋อมันก็บ่เมื่อได้เช่นใดโพสมาเฝ้ามาแหนหมู่อยู่เธอคือจังนาดานนาทนถามว่าเจ็บๆอ่ะทำเวลาเบิดแห้งเนี่ยฝ้ากัดละโลดว่าโอ้ยแล้วที่เฮ็ดหยังกันมานี่เฮ็ดหยังกินนางสิตามแต่งค่ะนางลบมุมอยู่น่ะนางสิตามแต่งนะคะทุกอ่างเด้อพี่น้องเอ้ยกระเทยเฒ่าโพดไป3แจงกับบ่เมื่อตื่นน่ะก็ตื่นแต่เช้าตื่นมาแล้วกันแม่นบ่เฮ้ยมันจับจ่อน่ะจับจ่อนอนกับพวกเพิ่นสิได้นอนเฮ้ยจับจ่ออีหยังเพิ่นทราบอ๋อมันจะแม่นมึงคิดว่าไปเฮ็ดเวียกเฒ่าเอ้ยตื่นมาแล้วก็บอกเฮ็ดกินถ่ายเด้อกลับมานี่นะค่ะฉันไปเฮ็ดเรียกมากันยังอยู่คือเก่าค่ะนี่บักเต็งตําบักเต็งถ่ายกินนี่เด้อจักสิว่าอะไรเนาะพี่น้องเออไม่ยันอยู่บ้านเพื่อนเพิ่นก็ได้เนาะแต่จมอีแน่บ่ได้ขึ้นมาคลิปนู่นนั่นตื่นมาเจาะก็ลงไปรีวิวที่ไหนหน้ามันล่ะเนาะคือเทพเดียวเป็นอ้าวสักอย่างเปิ้นนะโอ๊ยเมื่อยน้ําเด้อโหดโพต้องให้บอกเฮ้ยจะปกแขวต้องให้บอกสันกายบ่แม่นางสีมาเฮาลาตึกบ้านงานเฮือนมึงน่ะหกก็อยากตายนี่มานั่งเก็บจนอย่ามาว่านั่นเดินออกมาก็เห็นนอนขลุอยู่ข้างนอกเก็บแล้วแหละบ่ได้แล้วเลยเนาะไปเบิ่งเอาเผากระโดดสูงแล้วมึงได้ค่าขี่เป็ดขี่ไก่ยังกองอยู่แล้วแม่แล้วอยู่หน้าเฮือนมึงน่ะกวดบ่ได้พอ10นาทีเสียบ่ได้โอ้ว้าวกันแล้ววันนี้ฉันกลายมากนะคนในเฮือนเธอน่ะแตกวุ่นๆอยู่แจกข้าวหานางเจี๊ยบอ่ะมันแม่ผู้โทรมาให้เออไปจักกลับจักหนูไปดันไปเลยแม่นางว่าเมื่อนี่ก็หัวยองเลยนี่สิคือสว่าบ่ได้เก่งใจเขาเลยไปกินไปอยู่หั่นนั่นเออมึงเฒ่าเลยมึงยังบ่ได้ฮู้จักทางเจี๊ยบแล้วว่าฉันก็เลยตอดว่าเออเจ้าคือบ่เว้าแน่นี่อือถ้าเจ้าแบบนี้ข่อยสิบ่กล้าไปเล่นแน่นี่ข่อยสิบ่กล้าสิไปพาดหน้าเฮือนเด้ออ่าเออคือเว้าให้มันตื่นนั่นแหละแล้วว่าทางลูกสาวน่ะบ่ได้ฮู้เมื่อค่ะคือจังนาดานนาทนนั่นดีแบบว่ามหาหลักกินข้าวเฮือนหมู่โพดโพแล้วมื้อนี้น่ะนางสิไปหยังคะปักซองไปดาวโทรศัพท์อ้าวดาวอีกเลยฮะไปได้เครื่องใหม่อ่า
อันนี้มันนั่งพ่อแล้วบ่เงินมันนั่งเฝ้าที่หูอยู่เหตุผลกับพ่อฮู้สิว่ายืมเงินอมนาอมนาก็บ่มีเงินอย่างว่ามีแต่เงินกีบเงินกีบเข้ากระเอาเฮ้ยเงินกีบเข้ากระแหงเอาเขาพี่น้อยหลายจะสิยืมเงินเธอให้มันเอากูมีว่าละเงินนะมึงถามกูเนี่ยกูจะสิไปหาขอเงินมาจ่ายค่าเลขเขาเดี๋ยวนี้นั่นเขาถือเลขเดี๋ยวมีเงินจ่ายติดนี่เขา 3-4 หมื่นแล้วไงว่าเด้อกูไม่ผ่านกูไม่ผ่านกูมีเหตุผลของกูนั่นโพสมาอันมีเหตุผลกับ2-3 หมื่นเนาะเขาไปโอ้ยไป 2-3 หมื่นเลยบ้ามิงมาตัวอย่างไรตัวอีกตัวว่าตัวว่า18ก้นก่อยมึงนี่ว่าสิไปมื้อนี่กับมื้อนี่ก็จักไปทางใดแล้วขี่รถวนๆไปทางใดอีกแหละโอ้ยของเฒ่าแล้วก็นี่ทั้งโง่เฮ้ยเนาะเข้ากับตัวซ้ําเข้าสิตัวม่วนเลยถ้าเจซีเจซีบ่ไปก็บ่ไปนะบ่มิงนะแสดงว่าฉันสวยเขาแค่ความสวยของฉันติล่ะพวกเฒ่าๆเมียเฒ่าๆก็โอ้ยถามานอนถาข้างอ่างแลม3มื้อก็บ่มื้อโพดโพฉันบ่นอนตับแตกตำแต่งเมื่อส่วนหนึ่งบ่เฮ้ยนั่นใดตำแต่งเมื่อส่วนแล้วก็ยังบ่มาอยู่ค่ะจะตัดสร้างเนาะขันมาแล้วก็เมื่อบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยเฒ่าแล้วก็เฒ่าไปเลยเลยได้บ่ใช่บ่มีรู้เพราะว่านะผู้ชายเด็กน้อยนะเขาตัวผู้เฒ่าก็ตัวง่ายตัวได้เนาะอ้าวผู้เฒ่ามันก็ยังโง่แน่ๆดิมันจะโง่เลยเว้ยอ้าวก็ว่าแหละเด็กน้อยมันก็ตัวม่วนแล้วเนาะนักสิตำแต่งูจักยังว่าเด็กจ้อยเด็กน้อยโง่บ่ได้โง่นะค่ะไม่นะเด็กน้อยมันฉลาดอีเฒ่าก็โง่ดักดานได้เท่าละ2คนค่ะอีสองเฒ่าดิบ่นี่อีเฒ่านี่ก็อีเฒ่านี่ดิบ่เห็นได้จังไห้มันตัวสุคือบ่ตัวมันก่อนบ่มันบ่ได้ตัวเท่าละคนนะคะมันตัวเท่าละ2ค่ะสาเหตุแท้จริงที่ทำกับเธออย่างเราเสียใจนะบอก็คือผู้ชายที่เห็นแก่ได้คนนั้นทำไมต้องดมดูกะปิมันก็เหม็นสิหญิงกะปิเหรอกะปิมันใส่ในประเดี๋ยวตำแต่งกินกับยังคะมันเองโอ้ยไม่มีกับแก้มเหรอไม่ไก่บะไดไต่ห้าบ่คะปิ้งไก่ไต่ห้ากินกับตำบักแตงนะยกมาด้วยเธอคบแล้วออกก่อนเอออากาศโอ้ยอากาศก็คือห่อนจะเศร้าทะเลพี่น้องค่ะเฮ้ยฉันว่าเฮ็ดสิออกเฮ้ยเฮ็ดอีหยังอีละเยงพี่ต้องผ่าลายอยู่อ้าทําผ่าลายแล้วเฮ็ดออกบ่พี่น้องผู้เฒ่าเนาะคือว่านั่นแหละเฮ็ดทําผ่าลายแล้วก็ว่าเฮ็ดสิออกผู้เฒ่าสมัยก่อนเคยว่านั่นแหละแม่นสิบ่ป่าขึ้นบ่แม่นติฉันได้ยินว่าอุ้ยทองเมืองฟ้าหลายป่าขึ้นได้นี่ว่ะแม่นป่าเห็นเออยามป่าขึ้นขึ้นพะยามเฮ็ดออกก็ว่าเฮ็ดออกก็มันบ่ทันมีเฮ็ดออกนี่เด้อซั่นก็พอกระทบป่ามันฮกกะลายขึ้นแลมื้อนี้น่ะมันบ่ได้แซดมาตัวบ่มันบ่ได้ฮอดตึกมิงน่ะอันนั้นเจอตัวยังเฮาก็ไปปักซองฮะเฮานี่แหละมิงนั้นล่ะมันมาบ่ได้แซดมาตัวบ่สิเอายี่ห้อยังคะโทรศัพท์นะมันไปใช้ที่มันจุ่มอันบ่นางถ่าคิดมันฮะเธอสิเอาแบบใดโทรศัพท์เธอนะแบบโทรศัพท์นี่จังบ่แพงอืมบ่แพงก็เท่าใดนะเฮ้ย 12,000 นะคะโอ้ยไปเฮาถ้าเธอไปซื้อเองเนี่ยเขาจะไม่ลดเลยนะเพราะฉันเป็นขาประจำตรงนั้นก็นั่นแหละฉันซื้อร้านใดมองเธอซื้อมองร้านไหนไม่อยากจะไปแล้วจริงฉันมีงานว่ามาละงานอ้าวกูบ่ได้ไปอะไรไปในมุมไหนมองเฮาจอดรถนานปะนั่นอีนี่ไปซื้ออยู่ตลาดเทิงพี่ร้านอาเปียวเอาอย่างนั้นอ๋ออาเปียวนะก็ไปซื้อนี่หันเลยตะกูไปซื้อกับไปซื้อนี่หันนั่งโดยกันซื้อนี่หันร้านประจำไปซื้อแล้วก็เฮาก็กลับมาบ่แม่นสิได้ไปเบิ่งมื้อเบิ่งเวรก็มาเฮ็ดเวียอือของเธอแล้วของเธอบ่ได้มีเวียกเฮ้จ้าเพิ่นน่ะว่างเวียกแล้วค่ะไงเธอก็ไม่ได้แค่เธอบอกว่าฉันว่างค่ะไม่สวยไปรถใหญ่จับไปซื้อกระเบื้องรถใหญ่ไผล่ะหญิงอ้าวเอามาได้บริษัทแกดแกดอะไรกระเบื้องซีแกดมันน่าจะได้อยู่นะโบยมันหนักนะแล้วมันก็ใหญ่ด้วยมันก็บ่ได้ใหญ่ประทันดอกมันแค่ว่าแล้วปูแล้วล่ะมันลึกมันบ่พออยู่4กองเลยเนี่ยอ๋อจะเอามันขึ้นสูงๆบางเพียงหัวก็เลยจะใส่ฝักบัวไง
อันนี้ใส่เพียงนี้เฮ้ยพระติพระบัวนี่ด่ามาวันจ้ะระยะมาเห็นแล้วนี่นี่มาใหม่อ๋อติดตามไปดูน้ำกันนะพี่น้องค่ะมันนี่สิขึ้นปักซองค่ะนางด่าขมวนมวนเลยเกี่ยวแดดขึ้นอีกแล้วค่ะนางเป็นว่าคลิปนี้ก็สิจบไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะพี่น้องค่ะก็เป็นอย่างบ่ทันได้พาวกูแล้วอยู่พาวกูมาแล้วก่อนโอ้ยฉันหาฟื้นยังบ่ทันได้แล้วนางแห้งเอ้าหาฟื้นพอสักก่อนไม่เลี้ยนล้ำเรียบร้อยสักก่อนกาวมันคักคักเอออย่างรถก็สิหยุมใส่จักสิบอย่างนี่น้ำมันก็จัก8แกลอนนี่มันสิบ่ใหม่อะลิบ่แกในน้ำมันน่ะจักเจ๊จึ๊ดสิพาวยังก็พังค่ะฟังแล้วฟังทั้งยืนยันมันนำเสื้อไปแล้วพี่น้องค่ะให้นั่งมากินข้าวกินน้ำสักก่อนกินแต่อันนี้นั่งก็บ่พอใจสิกินยังอีกอยากกินต้มน้ำไม้ที่ฉันเอาไปแช่ไว้กินต้มน้ำไม้ก็ไปอันตำบักแตงอันนั้นกำลังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเช้ากับพวกนางแต่บัจเจสีกินแล้วคลิปนี้ก็สิเก็บไว้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องติดตามไปเบิ่งน้ำกันอยู่ปักซองนะคะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะ